สวัสดีค่ะมีคนเข้ามาแล้วทำอะไรกันอยู่อ่ะตอนนี้บ่ายสองเท่าไหร่เกือบครึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะทำอะไรกันอยู่อ่ะจ๊ะเล่าให้ฟังหน่อยสินี่คู่กำลังเดินทางเมื่อกี้เพิ่งไปประชุมเสร็จมีไปสอนให้ที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินทางไปอีกที่หนึ่งนะทำอะไรกันอยู่คะไหนอัปเดตให้ฟังหน่อยเสียงดังฟังชัดไหมอ่ะเสียงครูดังไหมเพราะว่านี่อยู่ในรถแล้วก็เลยอยากไลฟ์ขึ้นมาเรื่องนี้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีคุณนัทวราอุ้ยคุณท็อปแฟนคุณกุลนิดเป็นท็อปแฟนของครูด้วยเลิศที่สุดรักที่สุดสวัสดีทุกท่านนะคะถึงแม้จะยังไม่ได้ขึ้นคำว่าท็อปแฟนก็รักเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะไหนใครเข้ามาแล้วบอกง้อทีสิล่มต้นไม้คืออะไรอ่ะเรียนอยู่แล้วแอบฟังครูเหรอเดี๋ยวครูเขาก็ด่าครูหรอกเรียนอยู่เหรอเนี่ยวันนี้ครูอยากจะมาแชร์เรื่องของการเรื่องของลุกปรับลุกใช่ไหมคนเคยพูดไว้บอกว่าเฮ้ยไอพวกการปรับลุกอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของเปลือกทุกท่านคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างการปรับลุกมันเป็นเรื่องของเปลือกใครมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างเดี๋ยวนี้จะมาแนะนำนะคะจริงๆคุณรู้ไหมคำว่าลุกในที่นี้มันไม่ใช่แค่เสื้อผ้าหน้าผมนะมันคือบุคลิกทั้งหมดมันคือรวมไปถึงมือไม้อวัจนภาษานะคะภาษาที่เราไม่ได้พูดออกมาเป็นคำๆเนี่ยอย่างที่ครูเคยแชร์มันมีที่เขาบอกว่ามนุษย์เรามาตัดสินคนเนี่ยใช้เวลาสั้นมากใช้เวลาแค่7วิเองในการประเมินจากของเก่าที่เขาเคยเห็นมาใช่ไหมว่าเฮ้ยคนนี้สมมุติฟาดปากแดงมาอย่างเงี้ยคุณเคยเห็นคนที่แบบฟาดปากแดงไหมอ่ะบอกครูงอซิเวลาเราเห็นคนฟาดปากแดงมาวูบแรกเลยเรารู้สึกยังไงกับคนคนนี้มีความรู้สึกอะไรบ้างเช่นอ่ะลองพิมพ์มานะรีดผ้าไปฟังคลิปครูไปทุกคลิปเลยโอ้ยน่ารักแฮปปี้สวัสดีเสียงจะฟังเพิ่มพลังแล้วทำงานไปด้วยโอเคขอบคุณค่ะอันนี้คุณง้ออยากจะให้ทุกคนลองเช็คของตัวเองเลยว่าตอนนี้เราอะอยู่ในเสื้อผ้าแบบไหนเดี๋ยวคุณง้อบอกนะว่าแต่ละเสื้อผ้าที่คุณใส่มาวันนี้คุณกำลังสื่อสารอะไรกับโลกของคุณอยู่นะคะนี่คุณอินดี้เป็นแฟนตัวยงด้วยน่ารักมากเลยรักที่สุดคุณง้อไปไหนคุณง้อจะไปแถวไอคอนสยามอ่ะครูก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรแถวนั้นอ่ะโอเคนี่เพิ่งไปประชุมมาค่ะทำงานประชุมไปสอนที่ธนาคารแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของ mindset ทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ออกมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวตอนเย็นมีไปสอนที่โรงเรียนสอน DA สอน acting technique ค่ะอุ้ยตื่นเต้นมากอยากสอน acting อ่ะไหนพูดสิอ่ะมีคนบอกว่าเปรี้ยวแน่ๆคนนี้ร้ายใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเป็นคุณปอบอกยุคนี้ดูเป็นลุคสำคัญมากๆคนปากแดงดูเป็นแรงๆร้ายๆมั่นใจใช่ไหมคะเพราะเราจะตีความวูบแรกจากความทรงจำค่ะมนุษย์เราอะค่ะจะจำทุกอย่างเป็นภาพเราจะประเมินทุกอย่างเป็นภาพเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ปรับกลยุทธ์ทันเช่นสมมติเราเห็นเสือเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งคิดปุยมีเขี้ยวท่าทางวิ่งหรือไม่วิ่งอะไรเงี้ยคือเราเห็นปั๊บเสือปุ๊บเราวิ่งทันทีถูกไหมคะนั่นคือการทำงานของสมองคือมันจะตีความจากภาพทีนี้พอคุณฟาดปากแดงมาความทรงจำที่เรามีแต่ปากแดงคืออะไรเราก็เคยเห็นในภาพยนตร์ในหนังในละครใช่ไหมมาหยารัศมีปากคว่ำมาเงี้ยปากแดงเงี้ยใช่ไหมเราก็จะนึกถึงคาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่แรงๆร้ายๆฉะนั้นถ้าเกิดแต่ครูง้อไม่ได้บอกว่าหลังจากนี้คุณห้ามทาปากแดงนะเพราะครูง้อก็ชอบทาปากแดงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทาปากแดงคุณต้องรู้แล้วว่า perception หรือการรับรู้ของคนบูบแรกที่เขามีต่อคุณเนี่ยเขาอาจจะไปในทิศทางของการกลัวก่อนตั้งกำแพงก่อนได้หรืออาจจะชื่นชมในเชิงของความมั่นใจได้เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่จะมาคานก็คือไม่ใช่ขึ้นคานนะเวลาสิ่งที่เราจะมาคานให้มันไม่ดูดุเกินไปมันคืออะไรคะมันคือรอยยิ้มถูกไหมถึงคุณฟาดปากแดงมาคุณมีรอยยิ้มหรือแม้กระทั่งเสื้อของคุณที่มาคานไม่ให้มันดูดุเกินไปอาจจะมีความอ่อนของสีที่มาช่วยตรงนั้นมันก็จะทำให้ส่งเสริมในเชิงของบุคลิกภาพบุคลิกภาพสำหรับครูเงาะเนี่ยนะคะมันไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องใช้ของแพง
นะคะไม่ได้แปลว่าเราต้องใช้ของที่แบบแบรนด์เนมเท่านั้นนั้นไม่เกี่ยวเลยเราเคยเจอไหมบางคนเนี่ยใช้แบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่ดูยังไงแล้วก็ดูแบบอะไรของเขานะอย่างเงี้ยมันก็มีถูกไหมคะดังนั้นสิ่งที่มันสำคัญคือเราอะต้องดูก่อนว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าเหมาะคันนี้วัดจากอะไรวัดจากอินเนอร์ข้างในวัดจากอินเนอร์ข้างในเช่นครูง้อค่ะเวลาจะแต่งตัวเนี่ยเราจะมีครูง้อจะมีโจทย์ที่หนึ่งคือฉันต้องการสื่อสารอะไรกับโลกวันนี้ฉันต้องการสื่อสารอะไรกับโลกนะคะครูง้อเคยเป็นคนที่ไม่แต่งตัวมาก่อนตอนเด็กๆเนี่ยใส่เสื้อยืดกางเกงยีนตลอดเวลาใช่ไหมเวลาไปทำงานไปออกกองถ่ายเนี่ยครูก็แบบเสื้อยืดกางเกงยีนไม่ทากันแดดไม่ดูแลตัวเองเลยอะไรเงี้ยสิ่งที่เราได้ perceive หรือ perception หรือการรับรู้ของผู้คนที่เขามีต่อเราเนี่ยก็คือเขาก็จะมองว่าเอ้ยมันลุยๆทัฟๆซึ่งก็ไม่ผิดเพราะณวันนั้นน่ะครูออกกองถ่ายครูก็ต้องการภาพของคำว่าลุยๆทัฟๆแต่ถ้าวันนี้ครูธนาคารอ่ะวันนี้ครูไปสอนธนาคารเนี่ยแล้วถ้าครูใส่เสื้อยืดเกงยีนไปแล้วไปสอนเขาเรื่องของ mindset สอนเรื่องของการขายอย่างเงี้ยคิดว่าเขาจะเอามั้ยฉะนั้นการแต่งตัวมันพูดไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์รู้มั้ย 55%การแต่งตัวและกายภาพอะค่ะมันบอกถึงการตัดสินที่คนมีต่อเราเพราะมันคือวิชวลมันคือการเห็นด้วยภาพ 55% เลยนะคะจากเสื้อผ้าหน้าผมและก็ท่าทางนะฉะนั้นนะคะเราไม่ต้องแต่งเยอะอย่างครูก็ออกไปทำงานครูก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรหนาเหนืออะไรมากมายแต่งแค่ให้แบบดูแล้วมันสามารถสื่อสารกับโลกได้อย่างวันนี้ครูก็ใส่สูทเดี๋ยวให้ดูก่อนเห็นไหมเนี่ยแป๊บนะคะก็เห็นเท่าที่เห็นนะครูก็ใส่สูทเป็นสูทเนี้ยตั้งแต่เสื้อกับกางเกงนะคะผมแสกกลางนะคะรวบไว้ง่ายๆใช่ไหมคะคุยรักสวัสดีเพื่อนสมมุตินะคะครูก็ใส่แต่งตัวแบบเนี้ยเรียบๆครูก็กำลังจะบอกอะไรกำลังจะบอกโลกว่าเวลาเราเห็นคนใส่สูทรูปแรกคืออะไรคะเวลาเราใส่สูทรูปแรกคืออะไร professional ถูกป่ะหรือจริงจังคือบางคนบอกว่ามันก็แบบเหมือนมองคนที่เปลือกคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของสมองมนุษย์ก่อนว่ามนุษย์ตีความด้วยภาพฉะนั้นนะคะเขาจะเอาภาพเนี่ยไปลิงก์กับความทรงจำเก่าเช่นเราเคยเห็นคนใส่สูทเป็นใครคะนักธุรกิจนักการเมืองหรือคนที่ทำอะไรที่แบบจริงจังอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะฉะนั้นพอเราเห็นคนใส่สูทเนี่ยเราก็จะปุ๊บบวกไปเลยว่าคนนี้ดูเป็นการเป็นงาน professional นะคะทีนี้เราต้องการสื่อสารอะไรเราต้องการว่าเราสู้สูดเหรอหรือเราอยากให้ดูเป็นสูดเราก็สนุกด้วยเราจึงเห็นว่าคนบางคนเนี่ยเป็นใส่สูดแต่ว่าถกแขนขึ้นแบบนี้เดี๋ยวหน้ามันไหลขึ้นมานะคะเนี่ยนะคะสมมติว่าคุณว่าสูดแล้วคุณว่าถกแขนขึ้นแบบนี้เห็นไหมอันนี้มันก็เป็นการบ่งบอกว่าอะไรคะ professional but funฉัน professional นะแต่ฉันเข้าถึงง่ายนะ professional นะแต่ฉันเป็นคนที่สบายๆนะ relax เพราะว่าเมื่อการแต่งกายเนี่ยมันมีแค่ character เดียวเช่นอย่างสมมุติคุณแบบดูทางการไปเลยเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับบางที่เห็นไหมคะเช่นงานทางการแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าสิ่งที่คุณกำลังจะไปสื่อสารกับเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการให้คนเข้าถึงคุณง่ายคุณอาจจะต้องเป็น professional แล้วก็บัดฟันคือมันมีทั้งความสนุกอยู่ในความเป็นทางการทีนี้คุณลองเล่าให้ครูง้อฟังซิวันนี้คุณแต่งตัวอะไรกันมานะเสื้อเป็นแบบไหนมีลูกไม้ไหมมีลูกไม้คืออย่างเวลาครูสอนในคลาส outstanding นี่เสาร์อาทิตย์นี้ครูสอนนะเสาร์outstanding ครูไม่แน่ใจว่าเหลือที่หรือยังนะคะเหลือที่หรือเปล่านะคะลองเช็คดูได้มันจะมีแล้วครูบอกเลยนะว่าคลาสเนี้ยคุ้มมากเพราะว่าคุณจะได้เจอกับครูเกดเนี่ยเป็นแฟชั่นเอดิเตอร์แมรี่แคลร์แล้วตอนนี้ทำอยู่ที่ไทยรัฐนะคะเขาจะมีแบบสอบถามมาให้คุณออกมาเลยว่าอินเนอร์คุณเป็นคนแบบไหนแล้วอินเนอร์ของคุณน่ะเมื่อแต่งกายแบบนี้จะส่งเสริมบุคลิกภาพแบบไหนครูเกดเนี่ยเขาก็ดูลุคให้กับครูด้วยนะคะเวลาที่ทำออกมาเนี่ยเขาก็จะมีบอกเลยว่าคนนี้มาสายโรแมนติกโรแมนส์นะคะคนนี้มาเป็นสายโปรเฟชชั่นอลคนนี้มาเป็นสายแบบสปอร์ตคนนี้เป็นสายแบบไหนแบบไหนซึ่งคุณจะเป็นสายไหนไม่ผิดมาเป็นสายสปอร์ตแต่ถ้าวันนี้คุณจะต้องขึ้นไปพูดบนเวทีในฐานะวิทยากรแล้วคุณสปอร์ตแต่เรื่องที่คุณพูดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินมันอาจจะไม่เกี่ยวกันและไม่สามารถทำให้การแมสเซจการสื่อสารของคุณเต็มประสิทธิภาพได้เพราะอะไรเพราะเมื่อคุณกำลังสื่อสารน่ะคุณสื่อสารว่าฉันเป็นคนสปอร์ตนะฉันแต่งตัวง่ายๆตีแบดได้เล่นเทนนิสได้แล้วเก็บเงิน
เมสเซจในหัวของมนุษย์สมองมนุษย์จะทำงานแบบเขาเรียกว่าเกิดคอมเพล็กชันนะคะมันไม่ใช่คอมเพล็กชันเกิดคือภาวะที่เขาเรียกว่าอะไรสับสนเออมันเกิดสภาวะสับสนเกิดภาวะที่แบบว่าเฮ้ยอะไรวะเขากำลังจะพูดเรื่องอะไรกับเราคือมันตีความไม่ได้ในวูบแรกฉะนั้นนะคะสิ่งที่ทำให้คนสื่อสารแล้วง่ายที่สุดคืออยู่ตรงการเห็นพอเห็นปุ๊บสิ่งที่เราพูดถ้าเราพูดดีนะคะพูดดีเป็นประโยชน์กับผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าคนฟังก็จะวินคนฟังก็จะได้สิ่งที่ดีแล้วคุณเองก็จะวินด้วยเพราะว่าคุณก็จะได้สื่อสารสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารได้ถูกไหมฉะนั้นนะคะอย่าไปคิดว่ามันไม่สำคัญสำหรับครูเนี่ยตอนที่ครูไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยมันมีคลาสหนึ่งเลยนะชื่อคลาส costume changingcostume changing พวกเราเคยเป็นแน่ๆครูมั่นใจว่าเวลาที่วันไหนเราใส่ส้นสูงผู้หญิงคนนั้นเราจะรู้สึกสวยเป็นพิเศษงานแต่งงานเนี่ยเวลาเราใส่ส้นสูงหรือเราใส่ชุดลาตีเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราดูเป็นแบบแม่หญิงถูกไหมคะหรือผู้ชายคนไหนที่ใส่สูทไปงานแต่งงานก็จะรู้สึกหล่อขึ้นมาอีก 78% ถูกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่เราลากรองเท้าแตะวันไหนเราใส่กางเกงขาสั้นไล่อีแตะออกจากบ้านไปซื้อของหน้าปากซอยไปซื้อของเซเว่นอะไรเงี้ยเราก็จะเดินแบบอีกแบบนึงบุคลิกของเราจะเปลี่ยนจากเสื้อผ้าของเราด้วยฉะนั้นนะคะสำหรับครูถ้ามองว่าเปลือกคือคุณไม่คิดที่จะพัฒนาข้างในอะไรของตัวเองเลยไม่คิดที่จะพัฒนาความคิดจิตใจอะไรเลยเอาแต่ลุคอย่างเดียวเพื่อที่จะหลอกคนเลยยะแบบเช่นแต่งตัวให้มันแพงเข้าไว้แต่งตัวให้มันหรูหราหมาเห่าเข้าไว้แต่งหน้าแบบโบกเข้าไป18ชั้นอย่างเงี้ยอันนี้ครูก็มองว่าเขาสนใจผิดที่แต่ถ้าสมมุติว่าคุณทำงานกับข้างในของคุณด้วยคือการให้ข้างนอกเนี่ยมันตอบโจทย์ข้างในเช่นสมมุติว่าข้างนอกของเราต้องข้างในของเราตอบโจทย์ว่าฉันต้องการไปสื่อสารแล้วต้องการสร้างความน่าเชื่อถือพอเราต้องการสร้างความน่าเชื่อถือปุ๊บแล้วเราใช้ชุดข้างนอกเพื่อตอบโจทย์ข้างในของเราอย่างเงี้ยครูมองว่าไม่เปลือกครูมองว่าเป็นการดำเนินกลยุทธ์ของการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดนึกออกไหมคะนั้นวันนี้ค่ะครูเลยไม่อยากให้พวกเราค่ะไปตัดสินกับใครบางคนเพราะครูเคยได้ยินคนบางคนโอ๊ยเรียนบุคลิกภาพแล้วเปลือกครูมองว่าโอ้โหอันนี้เป็นความเข้าใจที่อาจจะมองน้อยไปหน่อยเพราะมันมีคนที่ดูแต่ข้างนอกจริงไหมมีแต่เชื่อเถอะค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้างในกับข้างนอกเราทำงานประสานกัน inside out outside in เมื่อมันมาเจอกันเมื่อไหร่มันก็จะยิ่งง่ายต่อการที่เราจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะคะมีคนบอกว่าเราชอบผ้าไหมผ้าไทยชอบมากใช่คือถ้าเกิดเป็นผ้าไหมผ้าไทยเนี่ยมันก็เวลาสมมติเราใส่เนี่ย perception หรือวูบแรกที่คนเห็นก็จะรู้สึกว่าถ้าคนเห็นถ้าเป็นคัตติ้งแบบเดิมคนก็จะมองว่าเราเป็นคนที่ conservative นะคะเป็นคนที่เขาเรียกอะไร conservative เนี่ยจะถ้าเป็นภาษาที่ไพเราะก็คือเป็นคนที่อนุรักษ์นิยมนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติคุณผ้าไหมผ้าไทยไปแล้วไปเจอคุยกับเด็กอาจจะรู้สึกว่าเข้าถึงยากรู้สึกครูเป็นครูบาอาจารย์รู้สึกเหมือนเป็นคุณแม่คุณป้าที่แบบไกลๆต้องเคารพมากกว่าที่จะเข้าถึงแต่ถ้าคุณใช้เป็นผ้าไหมไทยแต่ตัดให้เป็นสไตล์ที่แบบคัตติ้งเก๋ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการคานกันคานน้ำหนักกันนะคะก็จะทำให้การสื่อสารที่นำเสนอออกไปเราก็จะบอกว่าเฮ้ยคนเนี้ยเป็นคนที่ยูนิคมากเลยนะเป็นคนที่เก๋มากเลยนะสามารถเอานำผ้าไหมไทยออกมาทำให้ดูเก๋ได้นะเป็นคนที่ใส่ใจและมีรสนิยมมันเปลี่ยนเลยนะคัตติ้งเสื้อผ้าของเราเนี่ยมันมีผลหมดเลยนะคะการแต่งหน้าแต่งตัวเหมือนกันคนบางคนนะชอบเอาผมมาปิดตัวเองเอาผมมาปิดเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็ผมมาปิดยังไม่เท่าไหร่นะแต่งเนื้อแต่งตัวก็สมมุติข้างนอกก็ใส่แจ็คเก็ตคลุมผมก็เอามาปิดคลุมทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยเขากำลังสื่อสารกับโลกว่าอะไรฉันไม่อยากให้คนมาคอนเนคกับฉันอะแล้วพอคนเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจนะแต่สิ่งที่เขานำออกไปเนี่ยผมก็เอามาปิดหน้าคลุมไว้หมดเสื้อก็ใส่เป็นแจ็คเก็ตยาวๆตัวหลวมๆพลอกๆนะคะบุคลิกก็ก้มๆหน้าอย่างเงี้ยคนก็ไม่อยากเข้าใกล้แล้วตัวเขาก็ไปนั่งคิดที่หลังทำไมฉันเข้ากับคนไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่คุณสื่อสารโดยที่คุณไม่ได้พูดมันผ่านเสื้อผ้าของเรามันผ่านบุคลิกภาพของเรานะคะการที่คนพูดเนี่ยคุณรู้ไหมพูดให้คนฟังมือเนี่ยสำคัญมากเลยมือแบบไหนที่จะพูดแล้วเฮ้ยทำให้คนโอเพ่นใส่เราพูดความจริงใส่เราเนี่ยที่เมืองนอกเขาเรียนกันเป็นกิจจลักษณะเลยนะคะพิธีกรคุณจะต้องพูดเอามือวางไว้ตรงไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งถ้าเกิดอันนี้ใครอยากรู้ก็ถ้าไม่มีเวลามาเรียนเสาร์อาทิตย์นี้ก็สามารถเรียนเป็น
คลาสออฟไลน์ออนไลน์ก็ได้เพราะครูก็มีสอนไว้ในออนไลน์เหมือนกันนะคะออฟไลน์นี่จะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้ครูเงาะปารีณายังติดตามเลยครับคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะบอกครูด้วยพี่หมูเต้นกับพี่โอป่ะอ๋อจริงค่ะครูแต่ก่อนเคยคิดเดี๋ยวนี้อยากพัฒนามากๆใช่เราต้องแต่งตัวให้เหมาะกับกาลเทศะถูกต้องสิคะถูกต้องเลยค่ะการแต่งตัวเนี่ยสมมติว่าคุณไปงานคุณไปเจอผู้ใหญ่อะแล้วคุณแต่งตัวแบบชะเวิบชะว้าไปอย่างเงี้ยคุณต้องการอะไรอะคุณต้องการอะไรจากผู้ใหญ่ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใหญ่เลี้ยงดูปูเสือแบบชนิดที่ว่าพี่ดูแลน้องเป็นพิเศษนะจ๊ะอย่างนั้นนะก็แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปเพื่อต้องการให้ไปดีลงานกับผู้ใหญ่ได้ต้องการความน่าเชื่อถือแล้วคุณแต่งตัวชะเวิบชะวะไปผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้ตีความแบบนั้นไงฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องดูด้วยใครที่เราไปพบโอกาสเวลาแม้ไปงานศพเนี่ยแต่งตัวแบบไหนไปงานแต่งงานแต่งตัวแบบไหนคืออันนี้มันเป็นลักษณะพื้นฐานแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอคนโตมาเริ่มจะไม่ค่อยได้คิดเรื่องพวกนี้กันแล้วซึ่งมันสำคัญมากๆเลยนะคะมันคือการคือคุณจะบอกว่าไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่กับข้างในไอ้ข้างในอ่ะมันใช่แต่ว่ามันต้องใช้เวลาไงแต่วูบแรกของธรรมชาติของมนุษย์มันตี7วินาทีเท่านั้นนะมันประเมินกันไม่ใช่ใครคนอื่นนะตัวคุณเองก็เป็นคุณเห็นคนนี้แบบตาชี้ขึ้นมาปากหน้าดุอย่างเงี้ยคุณเห็นแค่แวบเดียวคุณก็ตีความเขาวูบแรกแล้วเว้นซะแต่ว่าคุณฝึกตัวเองว่าเฮ้ยอาจจะไม่ใช่แบบนั้นอ่ะคนส่วนใหญ่ที่เขาใช้ชีวิตไม่ได้ทุกคนนะคะที่จะฝึกเทรนตัวเองมันจะใช้สัญชาตญาณสัญชาตญาณคือสิ่งที่เราไม่ต้องคิดเช่นเราไม่ต้องคิดที่จะหายใจมันจะหายใจเองอย่างนี้เป็นต้นนึกออกไหมแต่งตัวให้เกียรติกับสถานที่ที่เราไปใช่สมมติว่าคุณง้อไปสอนองค์กรที่มีสีประจำองค์กรเป็นสีแดงแล้วคุณก็ใส่สีเหลืองไปทำไงเรียบร้อยเลยไหมพังไหมถูกไหมคะมันมีผลหมดเลยนะคะครูสอนได้ถูกค่ะคนเรามองจากตาก่อนใช่สมัยนี้การแต่งตัวเปลี่ยนแปลงไปเยอะตามงานต่างๆจริงเนาะเปลี่ยนกันไปเยอะมากเลยฉะนั้นเราค่ะต้องคือครูไม่ได้บอกว่ามันต้องคอนเซอร์เวทีฟคือมันแล้วแต่คุณไปทะเลคุณจะมาใส่สูทไม่ล่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปทะเลเราจะแต่งตัวให้มันแบบโดนแดดสัมผัสน้ำสัมผัสลมอะไรก็ทำไปเถอะนะหนูชอบรูปผมเก็บหน้าเก็บผมมันดูสบายดีใช่ครูบอกไว้เลยนะเบื้องต้นนะเอาให้ดีที่สุดกับตัวเองเลยนะคะเปิดเลยเปิดหน้าคุณไม่ต้องคุณหน้าฉันใหญ่หน้าฉันโตอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรมากคือถ้าเกิดสมมติว่าหน้าใหญ่จริงๆเอาเป็นผมที่ล้อมตรงกรอบหน้านี่ไว้แต่อย่าเอามาปิดหน้านะคะแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยเปิดเลยเพราะว่าตรงนี้คือจุดเขาเรียกว่าเป็นนะเป็นจุดที่ทำให้เราโอเพ่นกับโลกนะคะถ้าเราเปิดไว้มันจะดูเรียบหรูดูง่ายดูสบายตาแล้วมันจะเปิดให้กับคนอื่นถ้าเรามาปิดปกๆเนี่ยมันก็จะเป็นการบอกเป็นนัยยะแล้วว่าเรากำลังปิดอะไรบางอย่างอยู่นะคะคนก็จะตีความแบบนั้นนะคะวันนี้ผมวิชานี้ผมเรียนแฟชั่นดีไซน์ยังไม่มีสอนวิชานี้ผมเรียนแฟชั่นดีไซน์ยังไม่มีสอนเลยครับทำไมคนชอบลายเสืองูม้าลายต้องเป็นสาวม่านจริงเหรอคะคือมันเป็นวูบแรกอะค่ะจริงๆคนที่ชอบลายพวกนี้คือการใส่การแต่งตัวเรียบเนี่ยมันคือการเพลย์เซฟไงดังนั้นการที่เราใส่ชุดลายพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่แบบดรามาติกนะถ้าคุณมาเรียนกับครูเกตคุณจะได้รู้เลยว่าคุณจะเป็นกลุ่มคนไหนกลุ่มคนดรามาติกเนี่ยเขาก็จะใส่ชุดที่มันแบบลายเสือลายนู่นลายนี่อะไรต่างๆนานาเนี่ยเพราะเขาชอบของเขาแบบนั้นนะคะแต่วูบที่คนดูวูบแรกเขาก็จะตัดสินแล้วว่าคนคนนี้ดูเป็นคนที่มั่นใจนะเพราะธรรมชาติของคนเพลย์เซฟก็คือชุดเรียบแต่พอมันเป็นสีมากลายมากต่างๆนานาเนี่ยคนก็จะแบบโอ้คนนี้มั่นใจจังเลยนี่คือวูบแรกนะคะโอเคเมื่อไหร่คุณก็จะไลฟ์ขายเสื้อรอตอนนี้เราเอาตอนนี้คุณขอต้องเริ่มซื้อใหม่ก่อนนะคะเพราะชุดเก่าๆเริ่มหมดไม่มีอะไรใส่แล้วนะคะตอนนี้นะคะหนูมั่นใจว่าหนูสวยตลอดเวลาค่ะสู้เลิศนะดีสำคัญที่สุดคืออินเนอร์นะเวลาคุณออกจากบ้านนะให้คุณรู้สึกแบบฉันนี่สวยมากๆฉันนี่หล่อมากๆนะคะคือไม่ใช่หลงตัวเองนะแต่ฉันชอบฉันได้แบบวันนี้ฉันชอบฉันแล้วฉันชอบฉันมากพอแล้วนะคะไม่ได้รู้คำว่าหลงตัวเองคือฉันสวยกว่าเธออันนี้ไม่เอานะฉันสวยกว่าเธอแต่ถ้าเกิดคนรักตัวเองคือเฮ้ยวันนี้ฉันชอบฉันภูมิใจในทุกๆก้าวฉันเดินเวลาเดินเนี่ยคนเนี่ยถ้าเดินเนี่ยเวลาครูสอนเรื่องบุคลิกภาพนะถ้าเดินเนี่ย
บอกเลยนะว่าข้างในเขาเป็นยังไงเดินเต็มเท้าไหมหรือเดินหย่งหย่งเดินทิ้งน้ำหนักเดินอ้อยซ้อยหรือเดินแบบปุ้ง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 แข็ง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 ไปเลยแอบมันบอกหมดเลยนะคะ inner to outer คือข้างในของเรามันจะบอกข้างนอกหมดนะคะเวลาเดินปุ๊บเลยตึ๊ดตึ๊ดโอเคนะมีอะไรใครมีคำถามอะไรมาอีกใช่ค่ะมันบ่งบอกถึงพื้นฐานข้างในตัวของเราเวลาที่เราออกจากบ้านย้ำนะคะสิ่งที่เราจะทำให้บุคลิกของเราดีได้เบื้องต้นเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าอะไรก็ตามหนึ่งความสะอาดความสะอาดนะคะดูให้ดีขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ฟันดูให้ดีนะคะกลิ่นปากนะคะดูให้ดีกลิ่นตัวนะคะแค่นั้นแหละแล้วก็แต่งตัวให้มันเรียบร้อยสุภาพนะคะอันนี้เป็นบุคลิกภาพเบื้องต้นเลยเบื้องต้นเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงนะคะโอเคละเดี๋ยววันนี้ครูไปทำธุระก่อนนะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการทำงานนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าใครนั่งงอๆอยู่ตรงนี้ยึดอึ๊บขึ้นมาอึ๊บขึ้นมาแล้วลองยิ้มก่อนหายใจตอนนี้เลยยิ้มเนี่ยมีคนบอกว่าผมชอบยิ้มใส่กระจกออกจากบ้านมันทำให้มั่นใจใช่ให้เราเป็นแฟนคลับตัวเองให้ได้ก่อนว่าไอ้งอฉันเป็นแฟนคลับแกอะไรอย่างเงี้ยรู้ออกไหมคะให้เป็นแฟนคลับตัวเองยิ้มนะคะทุกคนลองนั่งอยู่ตอนนี้ยิ้มหายใจลึกเห็นนะอารมณ์ของเราเปลี่ยนทันทีนะคะเมื่อบุคลิกภาพของเราเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนบุคลิกภาพภายในของเราได้ค่ะเอาละเจอกันนะคะถ้าเกิดใครเสาร์อาทิตย์นี้เจอกันก็มาเจอกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานค่ะสวัสดีค่ะ